ทำอะไรอยู่ล่ะลูกป้าเห็นนั่งอยู่หน้าจอตั้งนานแล้วเนี่ยคุยกับใครอยู่อ่ะไม่ได้คุยกับใครค่ะนี่ไงป้าหนูกำลังลงทะเบียนผ่าน Custom Trader Portal อยู่ค่ะอะไรนะคัสตอมอะไรเนี่ยของศุลกากรใช่ไหมโอ้ยใช่ค่ะมันก็คือCustom Trader Portal ครับเป็นระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้นำเข้าส่งออกและตัวแทนออกของที่เป็นบุคคลธรรมดาเฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับรวมถึงนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกของครับโดยสามารถดำเนินการลงทะเบียนต่ออายุการอนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนเพิ่มลดผู้นำเข้าส่งออกเพิ่มลดตัวแทนออกของเพิ่มลดบัญชีธนาคารและย้ายสังกัดตัวแทนออกของนิติบุคคลพร้อมทั้งสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ด้วยข้อดีก็คือปลอดภัยสะดวกรวดเร็วไม่ต้องยื่นแบบประชาชนตัวจริงกับตัวแทนลดขั้นตอนลดการใช้เอกสารต่างๆและที่สำคัญยังสามารถทำได้เองจากที่บ้านด้วยครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปณจุดบริการครับอธิบายสักครบเชียวแหมอย่างนี้ก็ง่ายสิใช่ครับวิธีการลงทะเบียนง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอนตามนี้เลยครับ 1. เข้าไปที่ www.customtraderportal.com 2. กดเลือกสร้างบัญชีผู้ใช้โดยใช้อีเมลในการลงทะเบียนกรอกข้อมูลและสามารถเลือกตัวแทนออกของที่เคยใช้บริการได้ 3. เมื่อยืนยันข้อมูลลงทะเบียนระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันการลงทะเบียนพร้อมแจ้งช่องทางการยืนยันตัวตนครับและในกรณียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ทำตามขั้นตอนนี้เลยครับ 1. เลือกเมนูบริการจากนั้นเลือกยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ 2. สแกน QR Code ที่ได้รับทางอีเมลหลังจากนั้นกรอกข้อมูลและสแกนใบหน้า 3. ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันนอกจากนี้ยังสามารถยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านคุณเพียงใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นครับแต่ถ้าหากเป็นการลงทะเบียนของนิติบุคคลจะต้องกรอกข้อมูลสำหรับนิติบุคคลโดยกรอกฟอร์มสำหรับผู้นำเข้าส่งออกหรือฟอร์มสำหรับตัวแทนออกของและจำเป็นต้องกรอกข้อมูลสำหรับกรรมการบริษัททุกคนให้ครบถ้วนจากนั้นให้กรรมการบริษัทยืนยันตัวตนภายใน7วันครับเมื่อได้รับอีเมลยืนยันการทำรายการแล้วก็ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถดำเนินการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าและปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้แล้วครับอยากรู้เรื่องศุลกากรถามนายอากรสิครับร่วมติดตามการตอบคำถามจากนายอากรและสาระน่ารู้จากกรมศุลกากรได้ในเรื่องศุลกากรไม่ยากอย่างที่คิดทาง YouTube Channel ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมศุลกากรครับ